อาตาเจ้าฮะตัวห้าปีกันเลยเดี๋ยวแฟนก็หลับเมื่อกี้เดี๋ยวเนี่ยพวกเขาอะไรอะเดี๋ยวเขาบอกอยู่ดาโรงเรียนมีเอจะไอใครโรงเรียนโรงเรียนจะเลื่อนจะเลื่อนวิทย์เดี๋ยวใครโทรหาเขาจริงมันกลับบ้านเลี้ยงยอมไปกลับบ้านนี่เหรอนั่งในลานเลยเหรอโอเคเมื่อกี้ป้ากับเช้าเหรออ๋อได้ได้ได้โอเคนะไม่
ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะไปหัวไทรนะครับจะไปอำเภอจันดีนครศรีธรรมราชเดี๋ยวลองดูกันนะไปผ่านที่ไหนบ้างขณะนี้ผมอยู่เส้นถนน408 วัดสะไคร้اللهم بارك في الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
นี้อยู่ที่ดอนตรอนนะครับดอนตรอนThank you.
ครับถ้าตรงไปจะไปนครศรีธรรมราชนะครับไปในเมืองผมก็เลี้ยวซ้ายบายพาสออกจากในเมืองก็จะไปทางสุราษฎร์นะครับก็มีทางเบี่ยงไปลาสกาแล้วก็ไปถึงบรรยากาศดีที่สุดที่นั่นนะครับเราไปถึงอำเภอจันดีก็ตอนนี้เป็นขนส่งใหม่นะครับนครศรีธรรมราชโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชข้าราชการเยอะมากบริเวณนี้นี่อะไรครับมันเป็น2เลนนะครับ4เลนก็มีแต่มันอ้อมไปนะครับเรามาทางนี้แล้วกันเป็นถนนแท่น4046หากเราเลี้ยวซ้ายเราจะไปถ้าเลี้ยวซ้ายจะมีถนนเนี่ย
ก็จะไปแถวนาพุกแถวพวกนี้ขณะนี้ผมก็ใช้ตำแหน่งGPS ในเครื่องด้วยในเครื่องยนต์แล้วก็ในโทรศัพท์ในการเสิร์ชหาข้อมูลในการวิ่งก็คือทดลอง GPS ด้วยนะครับว่ามันวิ่งโอเคตรงทุกซอยก็มีการอัปเดตน่าจะเป็นสี่แยกเราต้องตรงไปเข้าโค้งตัวมุมฉากด้วยนะครับต้องช้าๆหน่อยข้างหน้าจะเป็น3แยกไอ้4แยกเนี่ยเราต้องลงไปหากเราตรงไปเราไปลาสกานะครับถ้าเลี้ยวขวาไปนครศรีธรรมราชถ้าไปเลี้ยวซ้ายจะไปบ้านขุนทะเลเราก็ตรงไปเขายังอยู่เส้นถนน4046ท่านผู้ชมสามารถเสิร์ชหาได้ใน YouTube ใน Google Maps นะครับหรือว่าMaps ของ Apple ก็ได้โปรดนี้ถูกอัปเดตทางถนนใหม่นี่2เลนเยี่ยมมากขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนี่ถึงโรงเรียนแล้วนะโรงเรียนบ้านคอดศอกอันนี้ครับคอดแล้วก็ศอกยิงนี่
บ้านหนองชิกโอ้เยี่ยมโอ้พระเจ้าถนนดีมากตอนนี้ก็มีน้ำขังนะครับเราต้องระวังด้วยแล้วก็มีต้นไม้ถ้ามีพายุมาเราก็พยายามระวังด้วยอัปเดตถนนนะครับอำเภอหัวไทไปลานสกาไปอำเภอจันดีของนครศรีธรรมราชอันนี้ผมวิ่งทางในนะครับมันมีทางที่มันสี่เลนก็มีนะครับเจอสี่เลนตรงเอ้ยเจอสี่แยกตรงไปบ้านนาพร้าวนี่สี่แยกไปแล้วข้างหน้าจะเจอสามแยกให้เราเลี้ยวขวาไปทางอำเภอลานสกาถือว่าไม่ไกลนะครับง่ายนิดเดียวนี่ครับสามเด็กหากเราเลี้ยวซ้ายไปบ้านนาพุเลี้ยวขวาไปลานสกาเนาะเรามาระวังด้วยนะครับขับรถขับลาต้องมองซ้ายมองขวา ต้องให้เกียรติด้วยมีการเปลี่ยนป้ายนะครับเอาละครับเราก็ตรงไปข้างหน้าเป็นลักษณะสี่แยกให้เราเลี้ยวซ้ายก็ถึงอำเภอลานสกาแล้วยังบ้านคีรีวงศ์นะเลยมาแล้วถ้ามาทางนี้บ้านนี้ก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ระหว่างพิการไม่ทันถนนใหม่อัปเดตเจ๋งขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอัลลอฮ์เจ๋งว่าบริเวณนี้ก็จะมีหุบเขาสวยงามคุณค่าสำหรับการรักษามรดกเอาไว้ให้ลูกได้หลานได้ครับก็จากนี้ก็ถึงฉวางก็ประมาณสัก50กิโลข้างหน้าจะเป็น3แยกให้เราเลี้ยวซ้ายมีการทำถนนหรือเปล่าว่ามีคนเดินจะตีเป็นการตีเส้นถนนขับช้าๆต้องให้เกียรติด้วยสำหรับคนที่ทำนี่หากเราเลี้ยวซ้ายไปฉวางเลี้ยวขวาไปเส้นเดียวกับสี่แยกสี่แยกอะไรเรื่องสี่แยกโพสเดตนี่นะครับให้เราเลี้ยวซ้ายก็เป็นถนน4015นี่มาแล้ว
เราก็ขับตรงไปนี่ก็เป็นว่าการอำเภอลาสกานะครับเลี้ยวซ้ายนะด้านซ้ายของเราข้างบนจะมีจุดชมวิวเขาธงนี่ครับโอ้เนี่ยหากเราเลี้ยวขวาไปลานคิริวงศ์โอ้โหดีคิริวงศ์บรรยากาศสวยงามจะมีน้ำตกสอยดาวด้วยน้ำตกกินนารีโอ้โหมีถ้ำนางวันสีธรรมสุขโอ้ทางนี้ไปกระบี่ได้นะไปภูเก็ตได้นะฮะมีป้ายบอกมีการอัปเดตถนนด้วยนะครับมีการทำเกาะกลางเพราะว่าอุบัติเหตุบ่อยนะครับต่างคนต่างไม่ให้เกียรติกันก็เลยมีเกาะกลางไว้แล้วขับไปต่อขณะนี้อยู่ถนนเส้น4015 ที่นี่บรรยากาศสวยงามภูเขาลายล้อมอีก84กิโลถึงฉวางอำเภอฉวางแล้วเราไปโรงเรียนจันดีนะครับไปอำเภอจันดีก็ตรงนี้ก็สามารถไปภูเก็ตได้ไปกระบี่ได้ถนนมาตรฐานดีนะครับมีจุดชมวิวนะครับเขาแมนเขาแมนแมนแมนนี่บรรยากาศของแถวนี้เยี่ยมยอดบริเวณนี้ก็จะมีรีสอร์ทเยอะแยะเพราะว่าจะมีโหมีรีสอร์ทครับบรรยากาศดีมากมีการทำอีเวนต์ขึ้นไปบนเขาดูเมฆหมอกบนภูเขาทะเลหมอกบริเวณแห่งนี้ก็จะมีผลไม้เยอะแยะประมาณเงาะแล้วก็มังคุดจะมีสวนต่างๆนะครับพ่อค้าคนกลางจะมารับซื้อที่บริเวณนี้ถ้าคุณวิ่งมาเส้นนี้ตลอดจะมีการค้าขายผลไม้ต่างๆผลไม้ขึ้นชื่อก็มังคุดนะครับที่นครศรีธรรมราชเงาะทุกอย่าง
โอ้มีธรรมดาด้วยที่นี่ผลไม้ธรรมดานี่ตั้งข้างทางอยู่มีส้มโอลองกองถือว่าใช้ได้ครับที่นี่จุดชมวิวเสาธงข้างบนข้างหน้าข้างใน25กิโลจะมีชื่อดังๆคือช้างกายนะครับช้างอะไรนะช้างกายช้างกายภาษาใต้ปั๊มด้วยนี่นะครับภูเขาเห็นเรียงครับข้างหน้าอลังการมากวันนี้ฝนไม่งอไงไม่มีฝนนะครับทำให้ดูบรรยากาศที่นี่เห็นไหมครับเขาเท่าเกือบถึงเมฆครับก็เหลือเวลา35นาทีครับถึงจุดหมายสี่สิบห้ากิโลฉวางนะเผอฉวางแล้วก็135กิโลถึงสุราษฎร์ธานีบ้านอ่าวไอ้ไทยโอ้โหข้างล่างเป็นหุบเขานะครับเรามีรีสอร์ทมีอะไรด้วยบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะเป็นบ้านนกดาวแล้วทำให้แบบท่องเที่ยวได้เยอะนี่ดูภูเขาเขาไม่ทราบว่ากล้องของเราเป็นไงบ้างมันชุดนี่สวยงามจริงนะครับที่นี่โอ้โหจะมีทำกระเดียวไล่บันไดนะบันไดเขานะคือเขาเป็นทำเป็นบันไดแล้วก็มีการปลูกนู่นปลูกนี่ขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับเจ๋งเจ๋งสวยจามจริงนะครับเนี่ยลองดูนะครับลองมาเที่ยวดูที่นี่ที่นี่มีด้วงขายด้วยด้วงจุดชุมวิวเขาธงนี่ข้างบนขึ้นไปเลยนะฮะโหดูทางขึ้นต้องมาระวังด้วยกินกาแฟถังเช่าได้ด้วยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมตัวย่อเรือ35นาทีถึงบางก่อนเธอบอกก็ได้ใช่ไปการเดียวเขาไปอยู่ไอโรงเรียนนั่นจะเดินวิ่ง
มามาทางหลัดทางไอ้นั่นทางร่วมชุมชนอันนี้เอาเลยราชการมาแล้วนี่รีสอร์ททงไอ้นี่จะเป็นแบบจุดชมวิวกันซะดีกว่าเค้าเรียกว่าบรรยากาศโอโซนที่ดีสุดบางหลัดมาทางนี่ยังบางหลัดมาทางแต่ว่าศูนย์ราชการหมดเลยเคยไปทางนั้นจะเป็นท่องเล่นนั้นแล้วมันเป็นคนกรีกโอ้ทำเถาเออร้อยอย่างเลยโอเคนะเราข้าไปมันมีดาราใหม่ต้องไปทางนู้นทางไอ้วัวไส้เดี๋ยวเบื่อกันแล้วโอเคนะครับขอบคุณครับเยี่ยมเลยโอ้มีผลไม้เยอะแยะบรรยากาศสวยงามครับตอนนี้ผมใช้ Google Map นะครับในการวิ่งไปหาเส้นทางต่างๆถือว่าเจ๋งมากนะครับวิ่งมาจากเพิ่งมาอัปเดตตอนนี้นะครับเอาไม่ต้องแสดงโหบรรยากาศที่นี่นะครับท่านผู้ชมเห็นใน Google Map สีเขียวๆนะครับมันจะเป็นลักษณะโหใช่แล้วภูเขาสูงนะแล้วก็มีบรรยากาศเย็นๆด้วยอันนี้ลงทางชันแล้วทางนี้ก็สามารถไปทางกระบี่ได้หรือว่าไปทางภูเก็ตได้เหมือนกันต้องเบาหน่อยน้ำลงเนินนะอันตรายสวยงามไม่มาไม่รู้นะครับก็อย่าลืมมาให้ได้นะครับลานสกาแล้วก็ตอนนี้ผมจะไปฉวางแล้วก็จันทีนะแต่ว่าไปจันทีก่อนไปรับพี่เขาก่อน31กิโลก็จะถึงฉวางนะครับใครถึงนะอันนี้ก็มาเที่ยวก็อย่าลืมมาเที่ยวให้ได้นะที่ไม่มาไม่รู้ไม่ไปก็ไม่รู้นะว่าบรรยากาศที่นี่ที่ลาสกาหรือว่าที่จันดีเนี่ยเป็นบรรยากาศที่มีโอโซนที่สุดในประเทศไทยเขามีการวัดระดับแล้วนะครับจะเห็นว่าบริเวณนี้เขียวขจีเปรียบเทียบกับเชียงใหม่เลยนะครับก็สามารถที่จะมาดูทะเลหมอกได้ที่นี่ขณะนี้ผมวิ่งอยู่ทางหลวงครับหมายเลข4015ข้างหน้าจะมีน้ำตกท่าแพด้วยขอบคุณพระเจ้าคุณอัลเลาะห์ที่ยังให้ชีวิตยังให้โอกาสยังให้ทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณครับก็อย่าลืมครับละหมาดเข้าวัดเข้าวาด้วยนะสำหรับคนพุทธก็อย่าเท่าเสียอย่างเดียวเพราะบางคนก็อายุมากแล้วนะครับเข้าวัดเข้าวาเข้ามัสยิดบ้างเริ่มสัญญาณเน็ตก็ทำท่าจะหายนะตอนนี้ผมใช้ทูนะฮะช้างกลางอ่าเนี่ย15กิโลนะครับคุณมาถูกทางแล้วมีปั๊มนะครับผมขอแวะปั๊มนิดนึงเป็นปั๊มนะฮะปั๊ม PT มองเห็นหรือเปล่านะคุณกันแบบจะมีช้างด้วยนะสโลแกนเขา
ขอหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยต่อใหม่ขอบคุณครับเอ็กชันเราก็ไปต่อนะครับนี่ก็อย่าลืมครับทำลองเล่นดูครับ Google Map นะครับสามารถที่จะบอกรายละเอียดได้อย่าลืมขับรถขับลานะลัดเข็มขัดด้วยมีปั๊มมีอะไรเยอะนะบริเวณนี้กำลังใกล้สร้างอยู่เขาน่าจะเป็นโค้งแหละแล้วก็ไหลด้วยนะไหลต้องระมัดระวังโค้งซ้ายโค้งขวานะครับฮัลโหลครับครับนี่ประมาณสักหยิบ4กิโลถึงไอ้หยิบ4นาทีถึงน่ะอันนี้ไอ้อยู่ชวังไอ้ลักที่19อยู่โอเคนะครับเดี๋ยวแค่ถึงนั่นได้ประมาณสักหยิบ4นาทีครับครับขอบคุณครับThank you.
อันนี้อยู่ตำบลช้างกายช้างกลางใครจะแขวนที่กระจกก็ได้อันนี้บ้านจันดีถึงแล้วนะครับเอาละวันนี้เรามาบ้านโรงเรียนอันนี้ครับจันดีนี่ครับ4230นี่นะครับเส้นนี้แต่ว่าในโอเคเอาไปต่อนะครับใกล้แล้วขับต่อไปยังถนนหมายเลข4230แล้วขับต่อไปยังถนนหมายเลข อ่ะสลากุปะอันนี้ประมาณสัก17นาทีถึงไอ้นั้นโทรหากันเหรออร่อยยินไหมอะปะไหนอ่ะไปบนถนนหมายเลข4
โอ้มีซิสโก้โลตัสด้วยนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ผมจอดรออยู่หน้าโรงเรียนนะครับรถวีออฟสีบอลเงินป้ายทะเบียน1911ครับได้แล้วตอนนี้มาถึง3แยกเมื่อกี้เลี้ยวเข้ามานี่ถ้าตรงไปฉวางหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเข้ามาทางเนี้ยไอ้3แยกที่มันแบบถ้าตรงไปไอ้ศูนย์โตโยต้าสักอย่างขอรับมีคำต่อไปในหมายเลข4195โอเคนะเดี๋ยวได้ไปด้านโรงเรียนนะครับครับขับต่อไปยังเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข4015นี่นะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข40นี่นะครับจันดีฉวางบริเวณนี้เลยขับต่อไปบนถนนหมายเลข4015อีก1กิโลเมตรเดี๋ยวจะพูดนะครับรอใส่รองเท้าถุงเท้าก่อนครับ
ไอ้ตรงโรงเรียนอะไรตรงโรงเรียนโยงนัวใช่ไหมมันต้องข้ามในข้ามในเมืองไงต้องไปจะแก้วใช่ไหมอ๋อโรงเรียนเจริญวิทย์พี่ครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ไหมอันนี้อันเดียวกันป่ะเนี่ยพอเมื่อกี้พี่ถึงสามแยกนั้นแล้วพี่ตรงไปใช่ไหมสามแยกนี้ใช่ไหมผมไปทางนู้นไปทางนี้ใช่ไหมปกติที่สามแยกนี้ไปทางนี้เลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นเนินไปใช่ไหมพี่ขึ้นเนินไปแล้วเมื่อกี้พอขึ้นเนินพอลงเนินปั๊บก็ถึงโรงเรียนเลยอ๋อเนี่ยจะถึงแล้วแสดงว่าใช่ผมเข้าใจว่าพี่ผ่านโตโยต้าไม่ตัวฉันรู้นะแค่นั้นถ้าผ่านโตโยต้าได้รู้ผ่านมาแล้วเงินมันแล้วมาอ๋อพอลงเมื่อกี้สามแยกนี้ก็เลี้ยวทางนี้แล้วพอลงเนินมันก็ถึงโรงเรียนแล้วใช่อ๋อโอเคไม่ลืมอะไรนะครับเพราะว่าผมมารับส่งลูกที่โรงเรียนแล้วพี่ถึงตอนแรกว่าจะให้เข้าไปที่บ้านถึงจะไปที่บ้านน่าจะหลงอีกหลงน่าจะหลงเพราะทางมันคดเคี้ยวเพราะจากโรงเรียนไปบ้านนั้นอีก15 กิโลครับมันไม่เดี๋ยวทางมันพอดีมาตรงนี้มันพิกัดที่มันแบบง่ายๆแล้วไอ้โรตัสนี่นะโอ้ตึกพอเห็นแล้วครับผมว่าเผื่อพี่หลงหน้าโรตัสดีกว่าโอเคคุณบาพอดีเลยผมว่าเอ้ยพอจะลงไม่มั่นใจว่าโรงเรียนอยู่ไหนก็น่าจะไปทางนั้นผมบอกนี่พี่มาจากหัวไส้เหรอใช่ใช่แต่พอดีเนี่ยมันไปทำธุระที่หัวไส้มาตอนเช้ากันเลยพอดีรับไปนู่นพอดีมาเลยบรรยากาศที่นี่รู้สึกว่ามันอยากมาเที่ยวอย่างต้นไม้เยอะใช่แล้วตรงไหนที่เขาทางไปกระบี่ภูเก็ตเส้นไหนเส้นช่างออกทางนี้ออกทางนี้ได้เหรอทางนี้ถ้าตรงไปก็ไปออกสายเอเชียสายที่เลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นไปสายพัทลุงครับครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปสุราษฎร์ภูเขาเยอะนะครมาทางสายฉวางนี่ภูเขาเยอะเลยที่ต้องมันต้องปรับนู่นให้เสมอกันเนาะนี่แบบนี่ปล่อยมันเสมอกันนี่มันเอียงๆอยู่แล้วโอเคมันเหมือนกับแถวลาดบุรีทำแบบเหมือนฟาร์มม้าฟาร์มอะไรเนี่ยเหมือนเป็นฟาร์มอันนี้โรงเรียนโรงเรียนมันดูแบบเหมือนฟาร์มม้าฟาร์มอะไรแบบดูสวยดีโรงเรียนเกษตรเมื่อกี้ผมมาทางไอ้พอลงสะพานนะพุ่งมาทางนี่ใช่ไหมแล้วผมจะเลี้ยวมาทางไอ้เนี่ยศูนย์